สวัสดีค่ะท่านสมาชิกของบริษัท Joy and Coy ทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันนางลัคนาสินทองนะคะทำหน้าที่บรรยายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินนะคะค่ะบริษัท Joy and Coy ร่วมกับบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปผลิตปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินเป็นอีก1ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบริษัท Joy and Coyค่ะจะก่อนที่ท่านจะรับฟังข้อมูลดีๆเรื่องของปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินนะคะดิฉันขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านได้รู้จักกับบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยกันก่อนนะคะค่ะบริษัทปุ๋ยฟุกเทียนกรุ๊ปตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆที่ทั่วโลกยอมรับและเป็นปุ๋ยที่นำส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคะค่ะบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ปมีห้องแลบเป็นส่วนตัวนะคะถึง3แลบด้วยกันใช้ทุนสร้างมูลค่า50ล้านบาททำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำแร่ธาตุอาหารต่างๆและจุลินทรีย์ที่ให้ประโยชน์แก่ดินนะคะค่ะโรงงานของบริษัทมีทั้งหมด4แห่งด้วยกันนะคะ1จังหวัดปทุมธานี2กาญจนบุรี3อยุธยา4จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงงานที่ผลิตเม็ดปุ๋ยนะคะเมื่อผลิตเม็ดปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำส่งมาที่โรงงานอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงงานบรรจุปุ๋ยและกระจายสินค้าส่งให้กับสาขาต่างๆของบริษัท Joy and Coy ค่ะตัวปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินนะคะมีใบสำคัญการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% นะคะมีอินทรีย์วัตถุมากถึง20 OM ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปจะมี OM อยู่เพียง 20% เท่านั้นแต่ปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินเป็นสเปคที่จำหน่ายยังต่างประเทศจึงต้องมีค่า OM หรืออินทรีย์วัตถุมากถึง 20% เกินกว่าที่กำหนดของกรมวิชาการนะคะและยังมีใบอนุญาตจำหน่ายยังต่างประเทศด้วยนะคะเป็นใบส่งออกเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่มีค่า OM 20% นะคะสามารถนำไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้เลยนะคะเรามีใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายให้อยู่แล้วนะคะเรามาฟังจุดเด่นนะคะของปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินกันนะคะว่าปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินเป็นปุ๋ยสูตรไม่ง้อฝนนะคะทนความแล้งคุณสมบัติพิเศษสามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ในอัตราเท่ากับปุ๋ยเคมีทั่วไปคือ50กิโลต่อ1ไร่นะคะก็เรียกว่ามีความเข้มข้นไม่แพ้กับปุ๋ยเคมีเลยทีเดียวนะคะค่ะเมื่อใช้ปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินแล้วนะคะและยังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของให้กับดินเหมือนเปิดป่าใหม่ๆเลยช่วยทำให้ดินร่วนซุยดินมีอากาศถ่ายเทและการอุ้มน้ำได้ดีทำให้พืชสามารถขยายรากหาอาหารได้เต็มที่พืชมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไวนะคะค่ะเรามาดูเลยนะคะว่าปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินของเรามีองค์ประกอบหรือส่วนประกอบอะไรกันบ้างนะคะในเม็ดปุ๋ยนะคะในองค์ประกอบมีส่วนผสมดังนี้ค่ะ1มีจุลินทรีย์8สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่อยู่ในเม็ดปุ๋ยนะคะจะช่วยดึงความชื้นในอากาศมาย่อยสลายตัวเองในช่วงที่ฝนไม่ตกนะคะเขาสามารถช่วยละลายตัวเองลงสู่ดินได้เลยนะคะตัวที่2มีกรดซิลิคอนซึ่งเป็นแร่ธาตุอาหารเสริมอาหารรองครบถ้วนเพิ่มผลผลิตได้ 1-2 เท่าตัวตัวที่3เป็นมูลค้างคาวนะคะ
ซึ่งจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชเพราะฉะนั้น3ตัวหลักๆ หรืออินทรีย์วัตถุต่างๆบรรจุอยู่ในเม็ดปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะท่านสามารถนำไปใช้กับพืชทุกชนิดได้เลยนะคะค่ะเรามาฟังข้อมูลดีๆเรื่องของกรดซิลิคอนนะคะคำถามหลายๆที่นะคะถามว่ากรดซิลิคอนคืออะไรกรดซิลิคอนเป็นแร่ธาตุอาหารเสริมอาหารรองที่มีความจำเป็นต่อพืชและดินนะคะและยังช่วยทำให้ได้ผลผลิตสูงมากเลยเพราะฉะนั้นในกรดซิลิคอนจึงมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนเช่นเป็นธาตุอาหารทองแดงแมงกานีสสังกะสีและแคลเซียมแมกนีเซียมบอรอนบริทินัมและกำมะถันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นต่อพืชและดินนะคะธาตุอาหารต่างๆทุกกลุ่มที่กล่าวถึงนี้นะคะพืชใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่พืชขาดไม่ได้หากพืชขาดธาตุอาหารกลุ่มต่างๆพืชก็จะเกิดการแคะแกนแล้วก็เป็นโรคต่างๆเรียกว่าโรคขาดธาตุอาหารพืชจะแสดงออกที่ใบดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะเช่นนาข้าวถ้านาข้าวเราปลูกข้าวแล้วมีอาการใบไหม้ใบแดงนะคะเกิดจากสาเหตุเขาขาดธาตุอาหารกลุ่มนี้ทั้งหมดนะคะแต่พืชได้กินธาตุอาหารที่มีอยู่ในเม็ดปุ๋ย1อินทรีย์ดินแล้วก็จะทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีธาตุอาหารครบสูตรเลยนะคะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 1-2 เท่าตัวสำหรับดินนะคะก็จะมีไส้เดือนเกิดขึ้นในระยะ2เดือนถ้าไส้เดือนเกิดขึ้นในนาก็แสดงว่าดินเริ่มดีแล้วก็เหมือนเปิดป่าใหม่ๆแล้วจริงนะคะค่ะรับฟังเรื่องราวของกรดซิลิคอนนะคะกรดซิลิคอนยังมีบทบาทมากกว่านี้นอกจากจะเพิ่มผลผลิตแล้วยังสร้างผนังเซลล์ทำให้ผนังเซลล์ของพืชมีการเจริญเติบโตและมีภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลงทำให้ฉีดยาฆ่าแมลงน้อยลงนะคะผนังเซลล์จะแข็งนะคะตัวซิลิก้าจะอยู่ในผนังเซลล์และทำให้ต้นข้าวหรือต้นพืชได้รับธาตุอาหารไม่ระเหยหายไปไหนมีการสะสมทำให้เพิ่มผลผลิตนะคะค่ะนอกจากกรดซิลิคอนแล้วเรามาฟังประโยชน์ของจุลินทรีย์8กลุ่มกันนะคะที่อัดอยู่ในเม็ดปุ๋ยกลุ่มของจุลินทรีย์ทั้งหมด8สายพันธุ์หรือ8กลุ่มนี้นะคะดิฉันจะขอใช้คำว่ากลุ่มที่1ที่2ที่3ไปจนถึงกลุ่มที่8นะคะเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อของจุลินทรีย์แต่ละชนิดแล้วเกรงว่าท่านจะจำไม่หมดนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างย่อๆไว้ก็แล้วกันนะคะของกลุ่มจุลินทรีย์ทั้ง8กลุ่มกันดีกว่านะคะที่อัดอยู่ในเม็ดปุ๋ยมีดังนี้นะคะในกลุ่มที่1นะคะเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่ดึงความชื้นในอากาศคือไนโตรเจนมาสร้างนะคะแทนยูเรียได้เลยนะคะแล้วก็จะละลายลงสู่ดินช่วยทำให้พืชมีการเจริญต่อเนื่องมีการสร้างความเขียวให้กับพืชไม่ชะงักการเจริญเติบโตนะคะในกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่สามารถย่อยสลายฟอสเฟตเป็นปุ๋ยตัวกลางนะคะซึ่งปุ๋ยตัวกลางจะตกค้างอยู่ในดินมากเลยในเวลานี้นะคะเราก็จะใช้ตัวจุลินทรีย์กลุ่มที่2นี่แหละค่ะเป็นตัวย่อยปุ๋ยตัวกลางที่ตกค้างอยู่ในดินทำให้เกษตรกรหรือกลุ่มผู้มุ่งหวังของเราได้ใช้ปุ๋ยน้อยลงไปนะคะเรียกว่าดึงปุ๋ยตัวเก่าขึ้นมาใช้ใหม่ได้เลยนะคะส่วนกลุ่มที่3ก็จะช่วยโพแทสเซียมซึ่งเป็นปุ๋ยตัวท้ายนะคะลงมาเรียกว่าย่อยสลายเช่นเดียวกันนะคะย่อยตัวที่มันตกค้างอยู่ในดินดึงให้พืชได้กินอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนตัวที่4จะช่วยสร้างสีสันให้กับพืชไม่ว่าท่านจะปลูกพืชอะไรก็ตามจุลินทรีย์ในกลุ่มที่4จะสร้างสีสันให้กับพืชชนิดนั้นๆเช่นนาข้าวนะคะแล้วก็ข้าวโพดผลไม้
พืชทุกชนิดที่มีสีจุลินทรีย์จะเป็นตัวกำหนดสีนั้นออกมาให้นะคะค่ะในกลุ่มที่5จะช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่ตกค้างอยู่ในดินส่วนกลุ่มที่6นะคะช่วยป้องกันเรื่องของโรคเชื้อราทางดินเช่นโรคเน่ายุบในนาข้าวพืชผักที่ปลูกในไร่นานะคะกลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มที่6นี้แหละค่ะจะไปช่วยกำจัดเชื้อราในดินได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะส่วนกลุ่มที่7เป็นกลุ่มที่ออกฤทธิ์ทำลายแมลงศัตรูพืชทุกชนิดเช่นหนอนกอในนาข้าวหรือในไร่อ้อยหรือไข่เพี้ยหรือแมลงต่างๆนะคะส่วนในกลุ่มที่8เขามีความสามารถผลิตกรดอนินทรีย์นะคะแล้วกรดซัลฟูริกออกมาละลายเป็นแร่ธาตุอาหารเรียกว่าเติมธาตุอาหารให้กับดินเพราะฉะนั้นดินจะเกิดการสมบูรณ์เพียงใช้เวลา2อาทิตย์เราก็จะเห็นว่าดินเราจะมีธาตุอาหารครบแล้วพืชก็จะเจริญเติบโตเป็นอย่างดีนะคะนี่คุณสมบัติพิเศษนะคะที่อยู่ในเม็ดปุ๋ย1อินทรีย์ดินนะคะค่ะเรามาฟังวิธีการใช้กันดีกว่านะคะว่าวิธีการใช้อย่างไรบ้างนะคะปุ๋ยตาหนึ่งอินทรีย์ดินมีวิธีการใช้ให้เลือกอยู่2วิธีวิธีที่1ใช้ปุ๋ยนะคะ1อินทรีย์ดินอย่างเดียวโดยไม่ต้องผสมร่วมกับปุ๋ยสูตรอื่นๆใช้หว่านรองพื้นก่อนปลูกพืชทุกชนิดอัตราการใช้อยู่ที่50กิโลกรัมต่อ1ไร่คุณสมบัติพิเศษของปุ๋ย1อินทรีย์ดินจะช่วยกำจัดเชื้อราในดินไม่ทำให้เกิดโรคเน่ายุบในพืชต่างๆที่เราปลูกและยังช่วยกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวและหอยสังหรือหอยอะไรก็ตามที่อยู่ในดินเขาจะช่วยกำจัดพวกของพวกนี้โดยทำให้พืชไม่เจอในเรื่องของถูกทำลายนะคะเรียกว่าไม่ถูกทำลายด้วยหอยเชอรี่นั่นเองนะคะการในส่วนที่2หรือวิธีการที่2ใช้ร่วมกับปุ๋ยสูตรอื่นๆได้ในอัตราใช้ร่วมกันนะคะขอแนะนำปุ๋ย1อินทรีย์ดิน5กระสอบนะคะกับปุ๋ยสูตรอื่นๆ1กระสอบผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็หว่านในนาหรือในพื้นที่ที่จะทำการเกษตรได้เลยค่ะวิธีการใช้ไม่ยากเลยนะคะก็ใช้ง่ายๆขึ้นอยู่ที่ท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะคะถ้าวันนี้เราต้องการจะปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินเกิดการสมบูรณ์ทำให้ดินไม่เกิดโรคปัญหาต่างๆสำหรับการเกษตรดิฉันขอแนะนำให้ใช้ปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินเพื่อปรับโครงสร้างของดินแล้วเพิ่มผลผลิตนะคะเพราะว่าปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินมีธาตุอาหารครบแล้วนะคะสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะส่วนราคานะคะก็ไม่แพงนะคะราคาก็อยู่ที่สมาชิกนะคะอยู่ที่420บาทนะคะมีคะแนนสะสมอยู่ที่กระสอบละ85คะแนนวันนี้นะคะท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินก็เรามีโปรโมชั่นสวยๆให้เลยนะคะซื้อปุ๋ยตาล1อินทรีย์ดินนะคะ1ตันมีส่วนลดให้800บาทและยังแถมปุ๋ยน้ำไม่กลัวแล้งชื่อว่าเซฟซอยให้อีกนะคะขนาด200ซีซีเราแถมให้อยู่ที่6ขวดนะคะก็มีมูลค่าอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะทั้งส่วนลดและก็ค่าน้ำมันก็ไม่ต่ำนะคะ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 ทีเดียวนะคะก็เป็นสิ่งดีๆสำหรับวันนี้นะคะส่วนอื่นๆนะคะก็จะขออธิบายอีกครั้งนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันขออธิบายประสิทธิภาพของปุ๋ยเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ